ไฟช่วงสูงวัยไอดอลวันนี้ก้าวจะพาไปพบกับเหล่าแม่ๆที่อดีตเคยเป็นชาวนาปัจจุบันผันตัวมาเป็นนักวาดวัยเก่าโดยมีครูสอนเป็นรุ่นลูกกลายเป็นเรื่องราวสุดน่ารักเมื่อศิลปะแบบสมัยใหม่กับคนสูงวัยอยู่ด้วยกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นห้ามพลาดนะครับช่วงสำรับตำรับยายวันนี้ก้าวจะพาคุณผู้ชมไปชิมเมนูปลาร้าสับที่เขาว่ากันว่าเป็นสูตรเด็ดของชาวไทยพวนแห่งเมืองอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีที่สืบทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นหน้าตาและรสชาติจะแซ่บขนาดไหนห้ามพลาดกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่อ้วนกลมแกลเลอรี่ตำบลบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีครับที่นี่เป็นแหล่งรวบรวมงานศิลปะที่ใช้สีจากธรรมชาติที่สำคัญรังสรรค์ผลงานโดยคุณลุงคุณป้าในวัยเกษียณที่เขาไม่ได้มีความรู้เรื่องงานศิลปะมาก่อนด้วยโอ้โหสวยมากครับนี่ไม่น่าเชื่อว่าเกิดขึ้นจากคนที่ไม่เคยเรียนศิลปะมาก่อนนะเนี่ยทำได้ยังไงสีที่เราเห็นแม่วาดก็คือสีที่ทำมาจากฝาข้าวซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากฝีมือของแม่แม่ในชุมชนนั่นเองครับสงสัยกันใช่ไหมครับว่าทำไมกลุ่มคนวัยเก่าเหล่านี้เขาถึงมารวมตัวกันทำงานศิลปะแล้วเขาไปเอาวิธีการทำสีจากธรรมชาติมาจากไหนก้าวว่าไปตามหาเจ้าของไอเดียกันดีกว่าครับไปอาจารย์สวยมากโอ้ขอบคุณครับอันนี้คือเป็นภาพพระพิฆเนศเหรอครับเป็นภาพพระพิฆเนศครับเป็นโทนสีฟางข้าวสีเขียวครับแล้วก็เอาส่วนประกอบต่างๆของเข้ามาสร้างสรรค์ให้มันเกิดความหลากหลายขึ้นครับครับครับอาจารย์เนตรครับนี่สีจากฟางข้าวจริงๆเหรอครับเนี่ยเป็นสีจากฟางข้าวจริงๆครับแล้วเป็นการทำงานที่ใช้ทรัพยากรที่เหลือทางการเกษตรมาทำจริงๆครับทุกสีที่เห็นในห้องคือฟางข้าวทั้งหมดครับ 100% เลย 100% ครับผมเห็นอยู่นี่ที่เป็นแบบว่าเป็นเหมือนหญ้าๆอยู่นี่คือฟางข้าวครับฟางข้าวก็คือเราหลังจากที่เราเอาฟางข้าวพวกนี้ไปต้มแล้วครับนะครับต้มได้เนื้อสีแล้วเมื่อก่อนเราทิ้งทำปุ๋ยนะครับตอนหลังมารู้สึกว่ามันน่าจะมาเป็นเท็กเจอร์หรือประกอบในภาพนะครับก็เลยเอาฟางข้าวทั้งหมดมารวมในนี้ครับครับครับผมอาจารย์ครับมีชื่อเรียกเฉพาะไหมครับงานศิลปะประเภทนี้ตัวนี้เราเรียกว่าจิตกรรมร่วมสมัยครับจิตกรรมร่วมสมัยใช่ครับแต่ปัจจุบันเราก็จะตั้งชื่อตัวนี้ว่านวัตศิลป์สีจากฟางข้าวครับคำว่านวัตศิลป์ก็คือนวัตกรรมบวกกับศิลปะชุมชนครับครับศิลปกรรมหัตถศิลป์ด้วยแล้วล่าสุดก็คือมีคนให้ความสนใจเยอะครับจนเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ทำอะไรที่มันเห็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้นมันจะไม่ส่งผลให้ชาวบ้านนำประโยชน์ของฟางข้าวมาสร้างมูลค่าเลยครับผมครับตั้งแต่ผมเดินเข้ามาเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ผมจะเห็นพ่อแม่ลุงป้าอยู่เต็มไปหมดเลยครับฝีมือจากหลายๆภาพเนี่ยเป็นฝีมือของเขาเหรอครับทั้งหมดเป็นฝีมือของแต่ละท่านไปเลยครับซึ่งแต่ละภาพเนี่ย
ผมดูไม่ออกเลยว่านี่คือฝีมือจากคนที่ไม่เคยมีความรู้เรื่องศิลปะมาก่อนทั้งหมดที่มาอยู่ที่นี่ไม่มีใครมีความรู้เรื่องศิลปะเลยเอาคนที่เป็นชาวไร่ชาวนามาทำไปทำมามันกลายเป็นงานเกือบ 50-60 ชิ้นเป็นการสร้างสรรค์ที่ใครถนัดแบบไหนก็ลงไปแล้วขีดเส้นหนึ่งบางๆออกไปว่าศิลปะใครก็สร้างสรรค์ได้ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในกรอบครับแต่ทำแล้วรู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็ให้รู้สึกผ่อนคลายครับแต่จริงๆแล้วพอมาที่นี่ผมเห็นผู้สูงวัยหลายๆท่านพ่อแม่เขาดูยิ้มแย้มมากดูมีความสุขที่อาจารย์บอกว่าหลังจากเขาทำไร่ทำนาทำสวนเนาะคนในพื้นที่แถวนี้จากนั้นก็คือเวลาว่างก็มาวาดศิลปะมาเรียนรู้แบบนี้อาจารย์ครับวันนี้ผมอยากจะไปเรียนรู้กับพ่อแม่เขาหน่อยอยากรู้ว่าสีกว่าจะได้มาจากฟางข้าวใช่ไหมครับใช้ยังไงบ้างแล้วเขามีเทคนิคในการวาดรูปเป็นยังไงขออนุญาตไปเรียนรู้หน่อยนะครับวันนี้ดีครับเรียนเชิญเลยครับโอเคขอบคุณนะครับอาจารย์ครับไม่รบกวนอาจารย์แล้วครับคุณผู้ชมครับเหล่าแม่ๆเขาไม่ได้วาดแค่รูปเป็นอย่างเดียวนะครับแต่เขายังรู้ตั้งแต่เริ่มแรกของวิธีการทำสีจากฝางข้าวด้วยครับจะเป็นยังไงบ้างตามไปดูกันครับกำลังทำอะไรอยู่ครับทำสีฝางข้าวสีฝางข้าวเหรอคุณแม่ชื่อคุณแม่บัวครับคุณแม่บัวคุณแม่ครับที่ผมเห็นอยู่ตรงนี้คือฟางข้าวอะฮะค่ะแม่นค่ะแล้วทำไมมันมีหลายสีเหลือเกินนะอันนี้มันบ้านสุกโอ้บ้านนั้นมันเขียวอยู่ค่ะนี่อันนี้มันเขียวอยู่เกี่ยวเอาค่ะนี่อ๋อเพิ่งเกี่ยวมาค่ะแล้วส่วนแบบนี้ครับแบบนี้มันแห้งค่ะมันแห้งแล้วมันแห้งแล้วแล้วทำไมเราใช้ฟางข้าวหลายแบบเหลือเกินนะครับมันจะได้หลายสีมันได้หลายสีค่ะฟางข้าวแต่ละชนิดแต่ละระยะเวลาให้สีคนละแบบเหรอครับอันนี้จะให้สีเขียวค่ะให้สีเขียวแล้วแบบนี้ฮะสีน้ำตาลหรือสีดำก็ได้ค่ะสีน้ำตาลหรือสีดำสีเหลืองก็ได้แล้วมันได้ทั้งหมดกี่สีครับคุณแม่64ค่ะ64สี64สีฟางข้าวเนี่ยนะอะไรที่ทำให้สีมันแตกต่างกันครับคุณแม่มันสีเนี่ยมันมีหลายเฟี้ยงค่ะเฟี้ยงข้าวกล้ำกับสีนึงข้าวไรเบอร์รี่ข้าวเจ้าข้าวเหนียวนะคะแสดงว่าฟางข้าวแต่ละสายพันธุ์เนี่ยก็ให้สีที่แตกต่างกันไปด้วยนอกจากนั้นเนี่ยฟางข้าวแบบสดก็แบบนึงแบบแห้งก็ได้สีอีกแบบนึงแล้วผมเห็นตรงนั้นคุณแม่เขากำลังต้มอยู่ครับต้มค่ะจะเป็นสีเหลืองค่ะสีเหลืองการผ่านกรรมวิธีต่างๆก็ให้สีที่แตกต่างกันไปด้วยคุณแม่ครับงั้นวันนี้ช่วยสอนผมหน่อยได้ไหม ว่าจะเอาสีออกมาจากฟางข้าวเราต้องทำยังไงบ้าง เดี๋ยวต้องเริ่มต้นจากการหั่นก่อนใช่ไหม โอเคงั้นเรามาหั่นกันเลยดีกว่าครับมาหั่นสีนี้ก่อนสีนี้คือจะได้เป็นสีออกน้ำตาล ใช่ไหมฮะนี่มันเป็นแบบแห้งเอาไปตากมันเหรอครับมันนั่นเอามาโดนมันก็เลยกลายเป็นสีนี้เอามาโดนอะไรฮะน่านน่านแซวแซวหั่นเลยดีกว่าครับมาแม่บัวครับเราต้มมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่โอ้โหเช็คสีกันหน่อยไหมอันนี้คือสีอะไรครับแม่บัวสีฟางข้าวสีฟางข้าวพอต้มแล้วจะให้เป็นสีออกเหลืองๆอย่างนี้เนาะเมนจริงๆมันเหลืองเข้มมากเลยนะครับแม่แล้วพอเราต้มมาได้แบบนี้แล้วเราต้องเอาไปทำยังไงต่อก็เอามาหาภาชนะเทไว้อีกคนละอันอ๋อเอามาแยกไว้ก่อนไม่แยกแล้วไอ้ตัวฟางข้าวที่ต้มแล้วต้องเอาไหมครับไม่บ่เอาบ่เอาเอาแค่น้ำมันอย่างเดียวใช่ไหมแล้วเอาน้ำมันไปทำยังไงต่อครับแม่ก็สีส่วนผสมมันก็ยุ่นน้ำมันนี่หลายอย่างนี่คือส่วนผสมต่างๆตรงนี้มีอะไรบ้างครับแม่มีฟางข้าวที่เอาไปคั่วเอาเบนั่นแล้วมันได้สีแล้วเนี่ยสีดำๆเนี่ยต้องมาผสมกันกับกาบขามนี่อันนั้นนี่น้ำมันเอียงก่อนยางพารา นี่คือยางพาราเหรอแ
แต่ละสีกว่าจะได้ออกมาต้องผ่านกรรมวิธีที่ซับซ้อนมากๆทั้งต้มทั้งคั่วทั้งหั่นแล้วค่อยนำมาผสมจนกว่าจะออกมาเป็นสีหนึ่งกระปุกต้องทั้งคิดต้องทำผ่านกระบวนการมากมายคุณแม่เก่งกันมากๆเลยล่ะครับหลังจากที่เราได้สีมาแล้วก็สามารถนำไปวาดรูปได้เลยครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับว่าแม่ๆเขาจะวาดรูปอะไรกันกำลังวาดอยู่เลยครับแม่ออค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ออกำลังวาดรูปอะไรอยู่ครับเนี่ยวาดไม่รู้แต่ตามอัธยาศัยของตัวเองแม่ก็เลยวาดไปเรื่อยๆแสดงว่านี่วาดตามอารมณ์ตามศิลปินตามความรู้สึกใช่ไหมประมาณนั้นแหละค่ะแต่ผมดูนี่มันเหมือนจะเป็นแม่น้ำไหมเนี่ยวาดเหมือนน้ำทะเลสีนี้มาใส่เหมือนน้ำทะเลนะเนาะคอมเมนต์ตัวเองดิหน่อยแม่ครับมานั่งวาดภาพอย่างนี้สนุกไหมครับแม่ก็ว่ามันได้รีแลกซ์ร่างกายหัวใจสมองเนาะเนาะมันรู้สึกยังไงบ้างครับคุณแม่คือถ้าทำไปทำไปมันก็เหมือนกับเรามีใจให้มันไหมก็ดูเอ๊ะถ้าคลองตรงนี้มันไม่ตรงคลองทำไมกูถึงทำยังไงในใจเนาะครับก็เลยไปเรื่อยๆเพ่งใส่มันไปเรื่อยๆนะถ้ามันไอ้เส้นนี่มันไม่ตรงก็ติตัวเองทำไมไม่ตรงเอาใหม่ก็นะมันเหมือนเป็นการฝึกสมาธิด้วยไหมค่ะถ้านั่นล่ะรีแลกซ์สมองด้วยก็ไม่ได้ซีเรียสได้ล่ะครับแม่ครับแล้วแม่มีความรู้เรื่องการวาดภาพอะไรอย่างนี้มาก่อนขี้เกียจที่สุดขี้เกียจที่สุดใจแม่ปฏิพัทธ์ก็เลยขี้เกียจที่สุดแสดงว่าตอนแรกก็ไม่ได้มาชอบงานศิลปะหรอครับไม่ค่ะเป็นงานเย็บงานอะไรนุ่นแล้วทำไมเป็นไงมาไงถึงมานั่งอยู่ตรงนี้แม่ไม่รู้สิใจมันอยากจะลองดูไหมอยากจะมาลองอะไรใหม่ๆหรือวันเกษียณนะฮะประมาณนั้นแหละถ้าลองแล้วมันไม่ดีก็นั่งดูอยู่นี่ครับว่ามันคืออะไรก็มองไปด้วยแล้วตกลงมันคืออะไรครับเนี่ยแจ๊คแม่ว่ามันเป็นเหมือนคนไปลุยขี้โคลนขึ้นมาเนี่ยคนไปลุยขี้โคลนขึ้นมาแล้วมาแต้มไว้ตรงที่ไหนจะเอาตัวรอดของตัวเองน่ะแต้มไว้คนลุยขี้โคลนก็เป็นศิลปะได้เห็นไหมทุกอย่างเป็นศิลปะได้ใช่ไหมแต่สุดท้ายพอเราเห็นผลงานของเราเราก็ไม่คิดเหมือนกันเนาะว่าเราในวัยขนาดนี้ที่ไม่เคยมีความรู้เรื่องศิลปะก็สามารถทำงานศิลปะออกมาสวยได้ศูนย์การเรียนรู้อ้วนกลมผมเดินเข้ามาเนี่ยเจอแต่พ่อแม่ผู้สูงวัยทั้งนั้นเลยครับทำไมที่นี่ถึงมีแต่สมาชิกผู้สูงวัยล่ะครับเราอยากส่งเสริมให้ชาวบ้านหรือเกษตรกรที่ไม่มีงานทำต่อเนื่องระหว่างโควิดมาทำงานครับพอทุกคนมาทำงานปุ๊บผมก็เลยได้เกิดไอเดียอีกอย่างนึงว่าหัวอาชีพที่จะต้องสอดคล้องกับชาวบ้านนอกจากเกษตรกรรมก็คืองานศิลปะพื้นฐานหรือที่เราหายไปจากบ้านเราแล้วก็คือหัตถกรรมหรือหัตถศิลป์ท้องถิ่นอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าพาทุกคนมานั่งเย็บปักถักร้อยหรือไอ้ทำคล้องทำกระติบข้าวเหมือนเมื่อก่อนมันน่าจะไม่ใช่ทางเราก็เลยคุยกับทางคุณโยกกับทางทีมงานว่าให้ทุกคนที่มาช่วยงานเราเนี่ยทำงานศิลปะไปด้วยได้ไหมเราก็หาวัตถุดิบที่เราทำแล้วเราเชื่อว่าทำไปแล้วมันไม่ขาดทุนหรือทำไปแล้วมันไม่เหนื่อยมากก็คือฟางข้าวหรือพืชในชุมชนมาทำครับครับจริงๆตอนที่ทำเราใช้ชื่ออ้วนกลมนะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้ว่าศูนย์การเรียนรู้การสร้างกระบวนการจัดการวัตถุดิบเพื่อนวัตกรรมชุมชนชื่อเต็มมันเลยนะครับครับแล้วก็เอาองค์ความรู้ที่ตัวเองมีมาสอนแม่ๆป้าๆอันดับแรกที่ทุกคนจะได้วาดรูปก็คือยอมผ้าให้เป็นก่อนครับพอยอมผ้าเป็นปั๊บค่อยมาทำสีการยอมผ้าเป็นเนี่ย
พอแม่ป้ายอมผ้าเป็นเขาจะเริ่มห่วงแหนน้ำที่ยอมถ้าถามจริงคือในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยหรือในเอเชียเวลาย้อมสีธรรมชาติก็ตามย้อมสีสังเคราะห์หรือสีเคมีก็ตามย้อมเสร็จปั๊บชาวบ้านส่วนใหญ่เทน้ำทิ้งย้อมเสร็จเทน้ำทิ้งย้อมเสร็จเทน้ำทิ้งเลยเกิดองค์ความรู้อีกอย่างว่าเขาจะเททิ้งทำไมเททิ้งลงพื้นก็เป็นของเสียทำลายหน้าดินทำลายดินชั้นดินใช่ไหมฮะผมก็เลยอ่ะไม่ต้องเททิ้งให้แม่ป้ากลับมาแล้วมานั่งคุยแม่ถ้าเจ้าวาดรูปหรือเจ้าย้อมเสร็จแล้วเนี่ยเอามาทำสีสกินกันนะสีวาดรูปกันให้เขาได้เห็นคุณค่าใช่ครับคุณผู้ชมครับก้าวว่าภาพหนึ่งนอกจากเราจะเห็นถึงความสวยงามแล้วจริงๆมันยังแฝงไปด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจรวมถึงความภาคภูมิใจของคนที่สร้างขึ้นมาด้วยนะครับแม่มีความสุขค่ะที่ได้โบโลผ้าแล้วก็ผ้าที่แม่เอามาโบโลก็คือทำมาจากสีฟางข้าวซึ่งย้อมแล้วมันจะเป็นเศษผ้าที่เหลือก็เอามาโบโลบนแผ่นผ้าผืนใหญ่จ้ะก็ภูมิใจค่ะที่ได้มาตรงนี้นะคะที่ได้มาเฮ็ดงานแบบนี้ภูมิใจที่ได้ไปเบิ่งงานบันเชียงน่ะก็ได้ไปชมพิพิธภัณฑ์ของบันเชียงมากนะคะก็ดีใจนะคะที่ได้เอาภาพของบันเชียงมาใส่นะคะเป็นประโยชน์ผมว่าจริงๆแล้วนอกจากแม่พ่อๆเขาจะรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองเพิ่มมากขึ้นในวัยนี้แล้วผมว่ามันเป็นการเพิ่มคุณค่าแล้วก็พลังใจให้กับตัวอาจารย์เองด้วยใช่ไหมครับครับเป็นคุณค่าแล้วก็ความภาคภูมิใจของผมมากๆเพราะว่าผมถือว่าได้ช่วยเป็นอีกฟันเฟืองหนึ่งของชุมชนให้เขาได้มีคุณค่าให้เห็นค่าของตัวเองแล้วผมก็เห็นค่าของผมด้วยว่าศิลปะที่ผมเรียนมามันไม่ได้ไร้ประโยชน์เสียทีเดียวมันยังต่อยอดให้กับผู้สูงวัยด้วยแล้วก็ผู้สนใจแล้วก็รวมถึงเด็กเยาวชนในพื้นที่หรือกลุ่มผู้พิการจะทางไหนก็ตามนะครับได้ใช้ศิลปะสร้างความสุขให้เขาสร้างคุณค่าที่สำคัญสร้างอาชีพครับอาจารย์ครับในวัยนี้ตอนนี้ความสุขที่แท้จริงของอาจารย์เลยคืออะไรตอนนี้ผมอยู่กับงานศิลปะในชุมชนนะครับแล้วก็พัฒนาผลผลิตที่เหลือทางการเกษตรเป็นหลักแล้วมีความคิดว่าจะสร้างบ้านตรงนี้สร้างอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มตรงนี้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรนะครับอยากให้ผู้ที่สนใจหรือก็คนที่กำลังเครียดขาดอาชีพขาดสิ่งที่ต่อสิ่งพลังงานเนาะขาดพลังงานเนี่ยอยากให้รู้ว่าที่นี่นะครับเป็นแหล่งพลังงานเล็กๆที่สามารถต่อยอดคุณค่าให้กับคุณได้เรามีอาชีพมากมายเลยและเชื่อว่าอยากให้ทุกคนมองเห็นว่าทรัพยากรแล้วก็ตัวเองมีคุณค่ากับทุกที่ทุกท่านด้วยครับครับซึ่งผมเชื่อว่าอาจารย์มองเห็นความสำคัญของทรัพยากรมองเห็นความสำคัญของธรรมชาติแล้วตอนนี้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นก็คือพ่อๆแม่ๆวัยเกษียณวัยเก่าที่เขาก็มีใจรักในธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นครับเขาลูกใหญ่ธรรมชาติสดใสที่นี่ไงอู่ทองวันนี้มาเอาใจสายแซ่บด้วยเมนูที่ขึ้นชื่อของชาวไทยพวนแห่งเมืองสุพรรณบุรีเปิดตัวมาพร้อมกับไหแบบนี้ไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้นะครับว่าวันนี้จะทำเมนูอะไรสวัสดีค่ะป้าชื่อป้าสุมนาแสวงหาค่ะวันนี้ป้าจะมาทำเมนูปลาสับค่ะว
ัตถุดิบที่ทำปลาสับก็มีตะไคร้เนื้อหอมมีพริกใบมะกรูดมะขามเปียกแล้วก็น้ำตาลค่ะปลาค่ะจุดเด่นของปลาสับที่นี่ก็คือใส่พวกสมุนไพรล่ะค่ะมีตะไคร้เนื้อหอมมีใบมะกรูดล่ะค่ะก็ช่วยเพิ่มให้มันมีรสชาติที่ดีขึ้นล่ะค่ะแล้วก็ทำให้ร่างกายเราไม่มีโรคด้วยค่ะปลาร้าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชาวไทยพวนมานานเพราะสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายอย่างซึ่งวิธีการปรุงรสชาติปลาร้าของแต่ละชาติพันธุ์ก็มีวิธีที่แตกต่างกันคุณป้าบอกว่าแม้แต่ชาวไทยพวนก็มีสูตรทำปลาร้าแตกต่างกันครับขั้นตอนการทำก็คือไปสับปลาร้าค่ะมันต้องเป็นปลาร้าสดๆหน่อยต้อง6เดือนขึ้นไปมันจะรับประทานได้ค่ะถ้าน้อยกว่านั้นมันรับประทานไม่ได้แล้วมันจะเหม็นคาวการสับปลาร้าต้องสับให้ละเอียดค่ะถ้าสับไม่ละเอียดมันจะก้างมันจะเยอะล่ะค่ะต้องสับให้ละเอียดสำหรับใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ปลาร้าบอกเลยว่าแค่ได้กลิ่นน้ำลายก็ไหลแล้วเพราะว่าฝีมือการสับปลาร้าของคุณป้าละเอียดมากแล้วเราก็หั่นตะไคร้หั่นน้ำหอมหั่นใบมะกรูดหั่นพริกไว้พอเสร็จเราก็ไปก่อไฟตั้งกระทะแล้วเอาน้ำมันใส่แล้วเอาปลาร้าลงไปผัดที่น้ำมันนะคะแล้วเครื่องที่เราเตรียมไว้แล้วค่ะลงไปด้วยแล้วก็ใส่ตะไคร้หอมพริกใบมะกรูดแล้วค่ะแล้วก็เอาไปผัดน้ำมันอีกครั้งนึงค่ะแล้วก็ปรุงที่ใส่น้ำตาลนิดนึงตัดความเค็มนะคะเราไม่ใช้ผงชูรสใช่ไหมคะแต่ไม่ให้หวานนะคะแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกนิดนึงนั้นค่ะพอเป็นอันเสร็จแล้วค่ะปลาร้าสับของชาวไทยพวนที่อำเภออู่ทองนี้จะแตกต่างจากปลาร้าสับหรือแจ่วบองของภาคอีสานตรงที่ไม่ได้โขลกในครกแต่จะนำปลาร้ากับเครื่องสมุนไพรลงไปผัดด้วยกันในกระทะจึงทำให้ปลาร้าสับของที่นี่รสชาติดีและมีกลิ่นหอมอ่อนๆครับเมนูปลาร้าสับเรากินกับเครื่องสมุนไพรของเราก็มียอดมะกอกยอดกระถินหรือขิงขาวพวกมะระที่นกก็ทานได้ทุกอย่างแล้วค่ะมันเป็นของโบราณครั้งปู่ย่าตายายเขาทำมาแล้วค่ะแล้วรุ่นลูกรุ่นหลานก็มาทำตามค่ะแล้วก็รับประทานกันมาเรื่อยมานี่แหละมันก็มีความอร่อยล่ะค่ะมันมีรสชาติที่ออกเค็มๆนิดๆแล้วก็เราก็ปรุงด้วยรสชาติใส่มะขามอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยและทั้งหมดนี้คือรายการลุยไม่รู้โรยซุปเปอร์แอคทีฟในวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถกลับไปติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์ไทย PBS หรือว่าจะคลิกเข้าไปที่ Facebook แล้วก็ YouTube ค้นหาคำว่าลุยไม่รู้โรยก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายบ้านไหนที่มีสูตรเด็ดเคล็ดลับอยากจะแบ่งปันและส่งต่อในช่วงสำรับตำรับยายสามารถส่งเรื่องราวกันเข้ามาได้ครับที่แฟนเพจ Facebook ลุยไม่รู้โรยวันนี้หมดเวลาของก้าวแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับก่อนอื่นนะคะแม่ก็ขอขอบคุณรายการโรยไม่ลุยไม่รู้โรยมีความสุขค่ะแล้วยายถามไม่เจอแล้วเสียงชอบมันเหมือนมัดหมี่บางครั้งจะเน้นเหมือนตอนนี้มันเหมือนมัดหมี่มีสกุลนะคอมเมนต์หน่อยให้คอมเมนต์หน่อยให้กล้องดูหน่อยแม่ว่าคนนั้นเหมือนมัดหมี่ไหมถ้าสกุลน่ะสรุปว่าเหมือนแม่น้ำทะเลบนเหยียบขี้เลนหรือว่าคือมัดหมี่ครับไม่เป็นไรคอมเมนต์ด้วยคอมเมนต์ให้แม่ไป